ขอให้คุณพี่แนะนำตัวนิดนึงนะคะแล้วก็พูดถึงไอเดียการเป็นลูกส้มโอที่แปลกกว่าคนอื่นค่ะค่ะชื่อนิชาเกียรติภูมิบรรดานะคะเป็นเลขาของกลุ่มนะคะไอเดียในการที่เราแปรรูปก็คือว่าส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยเนี่ยคุณสมบัติเขามีความพิเศษนะคะในเรื่องของเรื่องในเปลือกส้มโอเราก็เลยนำตัวเปลือกส้มโอนะคะมาทำผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต่อยอดไปได้อีกเยอะมากมายเลยนะคะเป็นเวชสำอางก็ได้เป็นอะไรก็ได้ในส่วนตรงนี้นะคะนี่คือราคาหรือมูลค่าที่แพงที่สุดของส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยเลยค่ะน่าแล้วค่ะท่าข่อยนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชาวพิจิตรใช่ค่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองชาวพิจิตรแล้วก็เป็นส้ม GI ของกลุ่มเรานะคะได้ GI แล้ว GI ด้วยนะคะใช่ค่ะแต่เราไม่บอกนะพี่เราไม่บอกตอนนี้เราจะไม่บอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอะไรใช่ต้องติดตามกันต่อ